ป้าป้าเรามาช่วยตัดจงตัดหญ้าตัดแต่งต้นมงต้นไม้ส่วนเราก็ตอนกิ่งมะยมนี่อุปกรณ์เราแม่เอาตอนกิ่งมะยมเดี๋ยวตอนมันสามกิ่งนี่แหละเดี๋ยวค่อยตอนไม่สามเพราะเราเป็นคนถ่ายเดี๋ยวว่างๆจะสอนป้าป้าตอนกิ่งนิดหน่อยตัดอันที่มันสูงๆกับป้าเป็นไงจ้าบรรยากาศบ้านเราตัดแล้วก็หมกปุ๋ยเลยเนี่ยเนี่ยตัดเสร็จหมกปุ๋ยเลยตัดให้หมดเลยป้าป้าอีกผู้นี้เห็นป่ะเนี่ยต้นนั้นอ่ะใช่รู้สึกใช่ต้นมะเขือป่ะเฮ้ยต้นมะเขือเดี๋ยวไปทิ้มไหมเอาทิ้มไหมอุ้ยเดี๋ยวตายแล้วตัดไม่ได้ดูอะไรเลยป้าป้าเราก็ไม่ได้ทันสังเกตเห็นนะนี่มะเขือเปราะม่วงเนี่ยป้าช่วยตัดหัวหน่อยตัดหัวตัดเอาไปเลยอย่าเพิ่งโยนเอามาไอ้นี่เอาเป็นไปเพาะต่อเนี่ยเอาไปเพาะต่อได้นะเห็นป่ะเนี่ยส่วนกิ่งเนี่ยไปทิ่มเลยทิ่มตรงไหนดีเดี๋ยวก่อนหาที่ทิ่มอะไรจะเฟรงปากช้ำไว้ตรงไหนดีเนี่ยทิ่มไว้ตรงนี้แหละอึ๊บเดี๋ยวอันนี้เอาไปเพาะเมล็ดเอาจิ้มไว้แถวนี้ก่อนนะเนี่ยป้าเก็บตรงเนี้ยใส่ไปในนั้นเลยที่ตัดเนี่ยใส่ไปในหม่องเดิมเลยเนี่ยนั่นแหละเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะเนี่ยเนี่ยใส่ไปหม่องเดิมเลยเนี่ยโอ้ยสดชื่นยามเช้าพี่ต้อยได้เห็นคลิปคนบ้าๆเลยใช่ป่ะส่งคลิปให้พี่ต้อยดูคนบ้าหลุดออกจากโรงพยาบาลนี่รู้จักแต่ทยอยซอยกิ่งอะไรน่ะดีมากเลยป้าโอเคนี่ตอนที่แกลบดำมะเนี่ยใช้แกลบดำตอนกิ่งตอนได้หนึ่งกิ่งเนี่ยแล้วเราก็จะตอนอีกสองกิ่งเดี๋ยวค่อยทำวิธีตอนให้ดูจริงๆเราทำวิธีทำตอนกิ่งมะนาวไปเรียบร้อยแล้วมันเหมือนกันเป๊ะเลยการตอนกิ่งพวกตอนกิ่งต้นไม้มันก็ตอนเหมือนกันหมดอ่ะแต่เรามีอุปกรณ์ตอนกิ่งอยู่อุปกรณ์ตอนกิ่งเอาไปไหนเอ่ยเอาไปไว้ไหนแล้วอ๋อนี่ไงนี่ยังไม่ได้ขจัดคราบสนิมนะเนี่ยจริงๆอ่ะต้องแช่ไว้ในไหนนะในน้ำมันฟิงออกฟิงเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวแม่อยู่ข้างนอกเป็นเพื่อนแล้วกันแต่กลัวหมาใหญ่มาไงโอเคให้ป้าป้าช่วยกันอุ้ยนิ้วเสร็จเรียบร้อยคนธรรมดาตอนกิ่งเรียบร้อยเนี่ยเราก็ได้มะยมอีก3กิ่งแล้วนี่อันนี้อะไรลกๆอ่ะเอาก็เนี่ยแล้วตัดเสร็จก็เอาไปหมกเลยทำปุ๋ยเนี่ยได้เก็บกวาดตรงเนี้ย